Ready? Fight! This is for the world title. Here we go. Well, when Srisaket came to America to fight Chocolatito Gonzalez, Gonzalez was ranked number one pound for pound on almost all of the lists. Srisaket was given very little chance for success. พอในยก6เนี่ยเขาโดนต่อยลำตัวครับแล้วเขาก็จุกครับแล้วพอหมดยกที่6ระฆังหมดยกเป้งครับเขาก็เข้ามานั่งที่มุมเราก็กระตุ้นเขาว่าแหลมต้องชนะให้ได้นะเพื่อคนไทยทั้งประเทศครับตอนนี้คนไทยทั้งประเทศกำลังรอดูเราอยู่ครับเขาก็มีพลังใจฮึดขึ้นมาครับแล้วหลังจากยก6เขาก็ทำคะแนนได้ดีตลอดเลยครับThe biggest thing for Srisaket is the fact that he was able to come back in the rematch and defeat Chocolatito even more definitively than the initial meeting. And you could see in the corner, after a round or two, that Chocolatito was not confident anymore. And Srisaket was taking and sapping his willpower all from him. He has the one thing you cannot teach a boxer, one of the best punches, pound for pound globally, of all the boxers.นักมวยที่เรียกว่าเก่งที่สุดในโลกเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์ต่อจากฟลอยด์เมเวเธอร์และตอนนี้พี่แหลมก็เป็นหนึ่งในท็อป5นักมวยที่ดีที่สุดปอนด์ต่อปอนด์ของโลกนี้แล้วก็ยังเป็นแชมป์โลกของเดอะริงด้วยครับผมผมคิดแค่นั้นผมคิดแค่ว่าต่อยมวยสากลเนี่ยผมคิดแค่ว่าเป็นแชมป์เอเชียแชมป์เล็กๆก็พอแล้วผมไม่ได้คิดจะเป็นมาเป็นแชมป์โลกที่ระดับโลกอย่างเงี้ยเลยผมไม่เคยคิดครับ